สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวจะพามาดูวิธีการเพิ่มผลผลิตพริกกันแบบง่ายๆแบบไม่ต้องฉีดฮอร์โมนไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะก็คือการดูแลพริกให้ออกลูกออกดอกดกเยอะๆนะคะก็คือวิธีการที่เราใช้ก็คือนี่ค่ะเพื่อนๆอาจจะงงคืออะไรอันนี้ก็คือเป็นไม้ไผ่นะคะที่เราไปตัดมานะคะเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นเชือกเป็นอะไรก็ได้ดาวก็จะใช้วิธีการนี้เลยดูพริกนะคะต้นที่โตขนาดได้ที่นะคะก็คือไม่โตมากเหมือนเป็นพวกประมาณวัยรุ่นนะคะประมาณนี้นะคะเราก็จับเขาเอ็นเลยค่ะเอ็นนะคะการเอ็นก็คือค่อยๆนะคะแล้วก็เอานี่ปักเรียบร้อยแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนี่ค่ะเป็นการโน้มกิ่งนะคะโน้มกิ่งพริกแบบนี้นะคะเดี๋ยวถอนยากใกล้ๆก่อนนี่ค่ะไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะโน้มกิ่งแบบนี้เพื่อที่เขาจะได้รับแดดนะคะแล้วเขาก็จะออกเป็นหน่อนะคะเป็นยอดไม่ใช่หน่อเขาเรียกยอดค่ะยอดตามข้อนะคะข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้ไปเรื่อยๆแล้วหัวตัวนี้เดี๋ยวเขาก็กระดกขึ้นเองนะคะแล้วก็ทำแค่นี้ค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นที่เราเคยทำไว้แล้วนะคะเดี๋ยวต้นนี้ก็ทำได้นะคะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูอีกต้นนึงก็คือใช้ต้นที่เพื่อนๆต้องดูต้นที่กำลังเป็นวัยรุ่นนะคะคือระยะที่เขาใกล้ออกดอกนะคะไม่ใช่ต้นที่เขาโตมากแล้วนะคะนี่ค่ะใช้นี่นะคะจับเอ็นค่อยๆนะคะถ้าต้นใหญ่เราก็ค่อยๆเพราะว่าต้นเขาอาจจะหักได้แล้วก็ปักนี่นะคะจับต้นเอ็นแล้วก็ปักไว้แบบนี้นะคะใช้ตัวนี้นะคะปักเดี๋ยวดาวจะพาไปดูอีกต้นนะคะที่ดาวทำไว้แล้วค่ะจุ๊บอันนี้ก็เป็นพริกของดาวเองนะคะปลูกไว้พริกสวยๆนะคะอันนี้ก็คือต้นนี้ค่ะที่ดาวทำไว้เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆกันเลยนะคะนี่ต้นนี่นะคะต้นเขาจะเอ็นไปทางโน้นจะให้ดูใกล้ๆเลยเพราะว่าเขาก็จะออกข้อตามข้อไอออกยอดตามข้อไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะแล้วนี่หัวเดี๋ยวเขาก็กระดกเองแล้วเราก็จะได้หลายยอดแบบนี้แล้วก็ดูยอดใหม่ที่เขาขึ้นมานะคะนี่ค่ะก็จะออกลูกเยอะแบบนี้นะคะนี่ค่ะเพราะเขาได้รับแสงแดดอย่างทั่วถึงและเยอะนะคะเขาก็จะออกลูกเยอะนะคะนี่ค่ะช่วงนี้พริกแพงนะคะพริกราคาแพงก็เพื่อนๆก็ลองเอาวิธีนี้นะคะไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตพริกง่ายๆนะคะสูตรนี้ไม่ต้องที่จะฉีดยาหรือไม่ต้องอะไรก็คือใช้แค่นี้เลยง่ายมากๆเลยค่ะที่เราใช้ก็จะใช้เป็นอันนี้เพื่อนๆอาจจะใช้วิธีการโน้มกิ่งเอาเชือกดึงเอาอะไรล้างก็ได้แต่ละคนจะเอาไปพริกแพงนะคะอันนี้ก็ลองทำตามกันดูนะคะง่ายๆค่ะลองดูนะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการเพิ่มผลผลิตพริกง่ายๆค่ะลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ